กิดมากก็เพิ่งเคยเจอเว้ยหาเห็ดแบบนี้เว้ยผมว่าเห็ดแน่นอนเฮ้ยผมว่าเห็ดโอ้ยโมนาเสือสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวเจ้าคุณปู่เช่นเคยจะเจอกับพวกเราครับผมตึ๊ดหลานปู่ครับผมจู้ลายพังครับผมนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปก็แล้วกันนะครับก็ที่ผ่านมาล่าสุดนี่ก็เป็นคลิปแหนมหมูแหนมหมูครับผมก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe นะฮะกดติดตามครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมวันนี้เราจะเปิดสายพิเศษเลยนะครับสำหรับสายแรกที่โทรเข้ามาว่าอยากจะให้เราพวกเราเนี่ยทำเมนูอะไรครับผมครับผมอาจจะโทรติดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีท่านผู้ชมแล้วก็ติดตามไปเกือบหลายล้านคนเลยหลายล้านคนใช่แล้วครับผมอ่ะในวันนี้เราขอเพียงสายเดียวเท่านั้นครับผมสายเดียวโทรเข้ามาว่าอยากให้เราทำเมนูอะไรในวันนี้ครับผมเราจะจัดให้ทันทีเลยครับผมอ่ะมาลุ้นกันสายแรกเลยครับเข้ามาเลยฮะมาแล้วครับผมมาแล้วครับสวัสดีครับครัวเจ้าคุณปู่ครับเอาละครับสายเดียวสายแรกครับผมครับผมครับผมจากสายนอกครับจากสายนอกโอ้จากสายนอกสกลนครนะท่านว่าจากสกลครับผมจากสกลนครขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับผมติดตามอยู่ครับติดตามอยู่โอ้ขอบคุณหลายติดตามรายการอื่นรายการนี้ตัวรายการนี้กับเบิ่งน้ําครับผมอาจะเฮ็ดเมนูใดเนาะแกงเฮ็ดว่าท่านว่าแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดครับครับครับเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งเด้อครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวถ้าติดตามเด้อครับถ้าติดตามเด้อครับขอบคุณหลายๆครับครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องของเฮ็ดบ้านเฮาคือแกงเฮ็ดจับให้แกงเห็ดหาได้บ่ไปหาเห็ดได้บ่หายตรงนี้แล้วแต่ว่าในตู้เย็นก็บ่มีเด้แม่นตลาดตลาดก็ขาดอยู่ช่วงแม่นหาเห็ดบ่ได้เฮ็ดจังได๋ล่ะดีเอาสิผมมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นเพื่อนผมคนนึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหาเห็ดโดยเฉพาะเลยนะครับโอ้คักๆๆเอาแล้วอยากเห็นมั้ยอยากเห็นก็เขาได้เลยครับคุณณัฐพงษ์ลายไทยบักเด็กมาแปลงครับสวัสดีครับทางนี้อ้าวทางนี้เองสวัสดีครับผมณัฐพงษ์คนลายไทยครับผมครับผมผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหาเห็ดครับผมจะพาทั้ง2ท่านทุกท่านทุก2ท่านเลยเหรอเอาทุกท่านผู้ชมด้วยครับผู้ชมด้วยพาทั้ง2ท่านครับผมไปดูวิธีหาเห็ดของเราไปดูวิธีมึงอย่าพูดนำกูดิเอาไหมสวัสดีครับผมณัฐพงษ์คนลายไทยครับเดี๋ยวผมจะพาทั้งสองท่านตื่นเต้นนะเราเนี่ยสวัสดีครับผมณัฐพงษ์คนลายไทยครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการหาเห็ดครับเดี๋ยวผมจะพาทั้งสองท่านนี้ไปหาเห็ดจะไปหาด้วยวิธีใดกันนั้นไปดูกันครับผมไปมันแมนบุญมงคลได้ได้วันนั้นใครแล้วนี่แหละเอาป้ายเลยทีเดียวโอ้ยเห็ดยังเฮ้ยนี่ไงพี่เฮ้ยนี่ไงพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเกิดมาเพิ่งมาแล้วเฮ้ยนี่ไงใช้เห็ดตัวดูดิเมียนแล้วมันก็ใช่ตัวนี้ใช่แล้วตัวเห็ดก็ใช่ใช่เยอะเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอเว้ยหาเห็ดแบบนี้เว้ยเสียมันแล้วมันหาที่ด้านเนาะก็ตกไปเขาเข้าป่าเขาดงไปไม่ได้ยิงกันย้อนเห็ดได้ละมันน่ะเดี๋ยวมันมาแล้วมาแล้วเนี่ยของแท้ผมว่าเห็ดอันนี้ก็เห็ดมาแล้วผมว่าเห็ดแน่นอนเฮ้ยผมว่าเห็ดโอ้โหน่าเสื่อมนี่ใช่ไหมใช่เห็ดไหมกูแน่ใจว่าคุณเห็ดไหมดูดิได้กูเงินแล้วเว้ยกูเคยเจอเว้ยโอ้ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านหาเห็ดนะครับโอ้เอ้าบอกว่าได้ก็ได้ดีครับเห็ดไหมไม่ทำให้ผิดหวังครับเห็ดอีกเกิดมาเพิ่งเคยเจอไม่ทำให้ผิดหวังครับไม่เคยทำให้ผิดหวังครับนี่เมื่อเราได้วัตถุดิบแล้วเราไปเข้าครัวกันดีกว่าไปปลาเกิดยอดเคยเจอโอ้ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดอยู่แล้วเคยจะไปหาในปลาในดงมึงเคยมาเจอมาตกเห็ดในบ่ได้มาแล้วครับผมได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับซึ่งก็คือเห็ดนั่นเองจากนัด
ไล่ไถ่เป็นตกมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้ไล่เด็บครับได้ไล่เด็บคุณเคยเห็นนั่นแหละครับมันเป็นวิธีหาเห็ดของเจ้าไอ้ภาคกลางเพิ่นปูภาคกลางแม่นครับแม่นของเมืองกันเรามาแนะนำก่อนดีกว่าสำหรับท่านใดที่อยากจะทำแกงเห็ดนะครับครับเอาไว้กินเอาไว้สู่ลูกสู่ผัวกินหรือว่าไปเห็ดใครก็ได้แม่นครับผมนะครับผมวัตถุดิบหลักก็คือเห็ดนี่แหละเห็ดเห็ดเนาะครับผมอันนี้นำเสนอเห็ดร่วมก็มีเห็ดร่วมหลายอย่างเนาะตกมาได้แล้วแต่เข้าไปตกปลาแล้วครับได้ปลาเนี่ยเข้าขึ้นมากินอ่ะมีเห็ดเนาะแล้วก็มีนี่ครับผักแขยงนี่ยังวะผักแขยงผักแขยงครับพี่น้องผักแขยงผักแขยงต่อไปอันนี้ยังครับผู้ช่วยผักอีตูนะแต่ว่าเป็นตัวจบคู่เป็นไอ้นะเออไอตูนะไอตูครับโอ้ครับผมต่อไปอันนี้คือผักหมุนครับเฮ้ยยังวะติว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 ผักติวผักติวโอ้ยอ่ะอันนี้ก็สิฮู้จักกันดีครับผมครับอันนี้ยังพริกกะเหรี่ยงอ่ะพวกชาติพริกอ่ะก็ใช้พริกกะเหรี่ยงครับเนาะใช้พริกกะเหรี่ยงนะครับแล้วก็ต้องเป็นพริกกะเหรี่ยงอย่างเดียวป่ะครับแม่นครับสำหรับแกงเนี่ยมันสิหอมแม่นมันมีความหอมในตัวของมันนะครับผมครับผมแล้วก็นี่ครับในการปรุงแม่ทับแม่ทับแม่ทับเลยครับผมนี่ครับปลาระปลาครับผมครับเลยครับต่อไปก็เป็นผงชูรสครับผงชูรสผงชูรสต่อไปก็เป็นเกลือแกงเกลือแกงเกลือเกลือแกงครับกินไม่เป็นยังหรอกเนาะครับเอออ่ะแล้วก็นี่ครับผมนี่ครับข้าวสารแซ่น้ำหรือว่าข้าวเบื่อแมนข้าวเบื่อครับอย่าลืมข้าวเบื่อนะครับแล้วก็แกงบ่นี่น้ำนี่ก็คือการที่เฮาคั่นมาแหละครับผมคั่นน้ำใบยะนั่งนะน้ำใบยะนั่งนะครับเรียบร้อยเนาะนะครับอุปกรณ์การทำกระสิบประมาณนี้มาชมวิธีการแกงเลยกันแล้วกันครับผมนะครับอย่าลืมอย่าลืมนี่เฮ้ยลืมเกือบลืมอันนี้คือหัวซิงไข่ฮะหัวซิงไข่หัวซิงไข่ตะไคร้ตะไคร้โอ้เกือบลืมเลยเนาะครับทีนี้ก็ผู้ช่วยเชฟครับครับผมมาตัดภาพมาดังผู้ช่วยเชฟกันแล้วกันช่วงนี้ก็จะเป็นการตำข้าวเบื่อครับผมพี่น้องข้าวเบื่อนี่ก็ใส่เบื่ออย่างครับข้าวเบื่อนี่ใส่ให้มันข้นครับให้มันเหนียวเหนียวข้นข้นก็ใส่น้ำข้นแทนครับโอ้ยใส่แป้งมันหรือว่าสมุนไพรได้ให้มันข้นขึ้นกันครับผมเมียนครับพี่มีตะกั่วแตนปะข้าวตะกั่วแตนนั่นอะไรตะกั่วแตนวะเอ้าไม่เคยดูข้างหน้าตะกั่วแตนยังมีไฟเลยมีไหมไฟเนี่ยตะกั่วแตนยังมีไฟแสดงว่าพี่เจ๋งกว่าตะกั่วแตนนะมีไฟด้วยงงยังวะปุกยังวะข้าวเบื่อนี่ก็ใส่ข้าวเหนียวก็ได้หรือข้าวเจ้าก็ได้ครับหรือว่าบ่ครับเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้บ่ได้ใส่ข้าวเหนียวมันบ่คุ้นแม่นครับตามเหนียวแป้งมันสิหลายกว่าเนาะแม่นครับใส่ตะไคร้นะตะไคร้ใส่หนึ่งหัวไม่ต้องไล่ใส่ไม่ต้องไล่ให้มันได้กินของมันเองตามมาละเอียดเด้อเนี่ยมองให้ดูว่าตามไหนมองให้มันละเอียดแล้วบัดนี้เมื่อกี้มันถามูมันดิมันจะละเอียดก่อนมูมันอ๋อแน่นครับต่อไปก็ใส่พริกครับพี่น้องใส่เข้าไปตำพริกอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าต้องใช้พริกกะเหรี่ยงเท่านั้นนะครับพี่รู้ได้ไงว่าเป็นพริกกะเหรี่ยงก็เห็นมันทาแป้งก็ไอ้นี่ก็ถามกูจังมันนี่ก็มาถึงขั้นตอนของการใส่ข้าวเบื่อแม่นครับถึงการแกงแล้วตอนนี้ครับอ่ะที่แรกลำดับแรกก็คือการใส่ข้าวเบื่อครับพี่น้องครับจานโจ้จานลงไปครับจานห่อนได้ละนี่ก็ได้ลงไปข้าวเบื่อตำร่วมพริกกับตะไคร้หัวซิ่งตะไคร้หัวซิ่งตะไคร้กะเสียดให้น้ำมันข้นครับให้น้ำมันข้นแม่มันข้นข้นข้นตอนนี้น้ำกระเดือดแล้วครับผมหลังจากที่เฮาใส่ข้าวเบื่อลงไปแล้วครับผมนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่เห็ดลงไปครับผู้ช่วยโจ้ใส่เห็ดโอ้โหหอมเลยว่ะก็เ
ให้ไปเปิดฟ้าอะไรของมึงไว้นัดเราจะทำตกเห็ดได้แล้วตกกระถาได้ด้วยตลกลายด้วยนี่จะตลกไหมตลกปะโตโตเป็นตลกปะบ่ใช่ไหมเจ้าเป็นแล้วเจ้าเป็นละเห็นเป็นแท้เฮ้ยเจ้าทำไมเจ้าเศร้าเศร้าไม่ถึงว่าหยุดหยุดไหมหยุดเออเศร้าว่ามันจะยังโอ้ยนี่ครับผมใส่เห็ดลงไปเรียบร้อยแล้วก็คนกันนะข้าวเห็ดรวมก่อนเห็ดตะเตาไหมนี่นะนี่เห็ดตับเตาเห็ดตับเตาโอ้ยตานักกินกันนะขั้นตอนต่อไปครับคือไทยแม่นบ่แม่นครับต่อไปต่อไปแล้วคือการปรุงครับใส่เกลือครับพี่น้องครับเกลืออืมเนี่ยประมาณสักช้อนนึงครับผมต่อไปครับผงชูรสครับชูชุบนี่นะมีอย่างโอ้ตายผงชูรสครับผงชูรสสลายแซ่บไลท์พี่น้องพี่เก่าโอ้ยคุณนายมอนี่แม่งบอกนี่ขยันตกจังข้าวบอกแล้วนี่ดูนี่ต่อไปครับนี่ครับอาหารอีสานต้องมีสิ่งนี้ที่ขายบ่ได้ครับจะแปลกยังอ่ะปลาแดกโอ้ปลาแดกใส่ปลาแดกพี่น้องเธอต้องไปได้ป่ะประมาณสัก6ช้อนครับเรียบร้อยมาใส่เจลอาจารย์ใส่เลยผักกระเยงต้องไปโอ้หอมครับหอมดอกผักกระเยงยางผ้าแดงแดงครับมันมืดมืดบ้าไอ้พี่น้องอ่ะต่อไปใส่ผักติ้วครับติ้วนะครับแมนครับผมแล้วก็ผักผักยังนี่เอาดีดิเอาดีดิผักคุณตู่ประกันตัวบ่ได้ดิผักคุณตู่ครับผักคุณตู่ใส่เลยมันยังสีหอมแมนครับพี่น้องข้นครับแมนแล้วโอ้โหคักมาอย่างพี่น้องเว้ยกำลังไปเอ้าแล้วก็เกียร์แล้วนี่เร็วนะข้นจะตอกแล้วนะโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับอ้าวหอมคักมายังบะนี่อำลำอำลำครับพี่น้องแกงเฮ็ดนี่ขุนแดงมาเลยเนาะอำลำแบบว่าอะไรพี่กลมกล่อมกลมกล่อมอ๋อกลมกล่อมอืมร่างกายมันเราเรียกกลมกล่อมครับครับพี่น้องครับอำลำคักนี่พูดนะหอมคักมายังเฮ็ดหอมนะเดี๋ยววายนี่ครับผมมาชิมมานอนบ้านได้พอเงี้ยแมนแมนแมนกินนะแซ่บแซ่บแซ่บหอมข้าวเห็ดหูปูอะไรวะเห็ดหูปูคืออะไรแค่เห็ดหูหนูเดี๋ยวแถวนี้พี่น้องแถวอร่อยครับดีอร่อยดีอร่อยดีบอกเลยนะครับเมนูนะครับแกงเห็ดสูตรเจ้าคุณปู่บอกได้เลยเมนูนี้แถวและอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ทางช่องไลน์ไทยชาแนลอย่าลืมกด subscribe กดติดตามครับแล้วก็กดกระดิ่งสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเราครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปนะครับผมโอ้ขาขาขาจับจับจับพี่น้องภาพเออ